สวัสดีครับพูดถึงเรื่องของการศึกษาของน้องๆในปัจจุบันนี้ต้องบอกเลยว่าเราควรจะต้องบูรณาการร่วมกันในหลายๆส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งครูอาจารย์เองผู้ปกครองรวมถึงคนที่ทำงานในสายอาชีพนั้นๆด้วยนะครับเพื่อที่จะให้เด็กนั้นได้มีความรู้แล้วก็เปิดโลกทัศนะที่กว้างขึ้นทำให้เขาได้รู้ตัวเขาเองครับว่าเขาชอบอะไรโตขึ้นเขาอยากจะเรียนสายไหนทำงานอาชีพอะไรเพื่อที่จะให้เขาได้ทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนั่นเองครับโซฟอนโซเชียลวันนี้เลยพาคุณผู้ชมมาที่นี่เลยครับโรงเรียนเมืองพัทยา7บ้านหนองพังแคเดี๋ยวเราไปดูโครงการนักพูดและนักเขียนร้อยเรียงสำเนียงสนอกันซึ่งโครงการนี้บอกเลยว่าผมว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าทำให้น้องๆที่รักในการเป็นนักพูดแล้วก็รักในการเป็นนักเขียนได้รู้ว่าควรจะต้องพูดอย่างไรควรจะเขียนอย่างไรให้ดีไปใช้ต่อยอดในการเรียนแล้วก็ทำงานต่อไปในอนาคตด้วยครับคือว่าเกิดขึ้นจากที่เราได้ประชุมกลุ่มย่อยกันนะคะเป็นการใช้หลักในหลวงการหลักทรงงานของในหลวงเรื่องการระเบิดในคุณครูก็มานั่งคุยกันในแต่ละสายชั้นก็พบว่าเกิดปัญหาว่าการพัฒนาเด็กยังไม่ครอบคลุมเด็กจะมีอยู่3กลุ่มคือเก่งกลางอ่อนเด็กอ่อนคุณครูจะให้ความช่วยเหลือดูแลอยู่สม่ำเสมออยู่แล้วนะคะส่วนเด็กกลางเราก็ดูแลตามศักยภาพของเขาแต่เด็กเก่งมีศักยภาพอย่างมากนะคะที่เราจะต้องพัฒนาเขาให้เขามีความเก่งที่โดดเด่นเราต้องมีเวทีให้เขาเราต้องพัฒนาศักยภาพเขาดังนั้นตรงนี้รู้สึกว่าเราเหมือนลืมเขาไปเหมือนให้เขาพัฒนาตัวเองโดยที่เราให้ความรู้เท่าเทียมกันเด็กกับเด็กกลางดังนั้นพอเราคุยกันตรงนี้เล็งเห็นตรงนี้เราคิดว่าน่าจะมีเวทีให้เด็กๆที่เป็นเด็กเก่งได้เขามีเวทีแสดงออกได้ใช้ทักษะความรู้และทักษะของตัวเองในการแสดงออกเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดดังนั้นจึงมีเริ่มต้นของการส่งเสริมด้านการพูดกับการเขียนขึ้นมาของกลุ่มสารภาษาไทยนะคะซึ่งเดี๋ยวจะมีอีกหลายๆกลุ่มที่จะพัฒนาเด็กในกลุ่มนี้ซึ่งตอนนี้มีครูๆหลายกลุ่มนะคะที่พัฒนาเด็กที่มีความเก่งนี้อยู่แล้วแต่เราทำอย่างไรให้เด็กเหล่านี้ได้แสดงออกอย่างสม่ำเสมอดังนั้นกลุ่มภาษาไทยเรียนเห็นถึงจุดนี้ว่าเด็กจะได้มีการแสดงออกด้านการพูดการเขียนโดยเด็กที่อบรมการพูดไปนะคะจึงจัดได้จัดอบรมการพูดและการเขียนในวันนี้และวันศุกร์เนี่ยเพื่อที่ให้เด็กที่อบรมเรื่องการพูดเนี่ยใช้หลักการพูดที่ได้อบรมมาเนี่ยไปพูดประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนเช่นหน้าเสาธงหรือเสียงตามสายหรือข่าวต่างๆในโรงเรียนแล้วก็เป็นผู้ที่ให้ความรู้กับเพื่อนๆได้ในหลักการพูดความคาดหวังนะคะในเรื่องของการพูดการเขียนนะคะตอนนี้ที่จะพัฒนาศักยภาพเด็กเรื่องการพูดการเขียนในอนาคตเด็กเหล่านี้จะมีแรงบันดาลใจค่ะเราคาดหวังว่าเด็กจะต้องมีแรงบันดาลใจที่จะไปพัฒนาตัวเองเอาแนวทางนี้ไปพัฒนาเองเพื่อไปพัฒนาในด้านวิชาชีพของตัวเองต่อไปนะคะคาดหวังว่าเด็กเหล่านี้ในอนาคตอาจจะเป็นนักข่าวที่ดีนักข่าวที่เก่งก็ได้นะคะใครจะไปรู้ถ้าเราเปิดทางให้ตั้งแต่ตอนนี้เด็กค้นพบหมาพบตัวเองตั้งแต่ตอนนี้เขาจะมีแนวทางที่จะไปพัฒนาตัวเองและพัฒนาชาติต่อไปนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตัวเองต่อไปค่ะโครงการนักพูดนักเขียนร้อยเรียงสำเนียงสนอที่โรงเรียนเมืองพัทยา7โครงการนี้นะครับเขาจัดขึ้นตลอดทั้งวันทั้งภาคเช้าแล้วก็ภาคบ่ายเลยโดยตอนเช้าเนี่ยเป็นการเรียนทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะการพูดนะครับซึ่งก็ทำให้น้องๆได้เรียนรู้นะครับว่าการจะเป็นนักพูดที่ดีนั้นควรจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างส่วนในภาคบ่ายก็จะเป็นภาคของการปฏิบัติครับโดยนำความรู้ทฤษฎีที่ได้เรียนเกี่ยวกับการพูดในตอนเช้ามาฝึกปฏิบัติดูซิว่าเราเรียนมาแล้วเราจะนำไปพูดในสถานการณ์จริงได้อย่างไรโดยมีพี่ปูครับอุมาพรรัชตะวัฒนกุลเป็นวิทยากรในการบรรยายต่อจากการฝึกปฏิบัติการพูดแล้วนะครับในภาคบ่ายเดียวกันนี้เองก็จะเป็นทักษะเรื่องของการเขียนซึ่งในพาร์ทการเขียนเนี่ยนะครับก็จะมีวิทยากร2คนนะครับก็คือคุณชัยยศผู้พัฒนพงศ์นะครับบรรณาธิการข่าวโสภณเคเบิลทีวีซึ่งโชคโชนนะครับในแวดวงข่าวโดยเฉพาะในฝั่งภาคตะวันออกแล้วก็เป็นผู้สื่อข่าวภาคตะวันออกประจำททม.5ด้วยแล้วก็อีกคนหนึ่งผมเองครับพงพัฒน์ทุ่งไทยสงฆ์
ผู้ประกาศข่าวแล้วก็พิธีกรของโสพลเคเบิลทีวีซึ่งก็ไปให้ความรู้กับน้องๆในการเป็นนักข่าวในการเขียนข่าวเขียนอย่างไรจึงจะเรียกว่าเป็นการเขียนข่าวเขียนอย่างไรให้ดูน่าสนุกน่าสนใจในการนำเสนอให้กับคนอื่นๆได้อ่านได้รับรู้นั่นเองนะครับค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่ดิฉันนะคะอุมาพรรัชตะวัฒนกุลได้มีโอกาสมาเป็นวิทยากรพิเศษค่ะในการอบรมคลาสหรือว่าหลักสูตรการพูดเพื่อการเป็นพิธีกรมืออาชีพให้กับน้องๆที่โรงเรียนเมืองพัทยา7บ้านหนองพังแคนะคะในวันนี้ก็ได้อบรมในเรื่องของพื้นฐานหรือว่าเบื้องต้นของการเป็นนักพูดการเป็นพิธีกรการเป็นวิทยากรในเบื้องต้นก็คือเรื่องของการพูดอย่างไรเทคนิคมีอะไรบ้างตลอดจนเรื่องของการสอนเทคนิคเรื่องของบุคลิกภาพเพราะว่าการจะพูดที่ให้ประสบความสำเร็จมันจะต้องประกอบไปด้วยหลักการพูดที่ถูกต้องแล้วก็ความน่าเชื่อถือจากบุคลิกภาพที่สง่างามแล้วก็ถูกต้องประกอบควบคู่กันไปด้วยนอกจากนี้ก็ยังได้สอดแทรกในเรื่องของเทคนิคค่ะเทคนิคการพัฒนาตนเองต่อเรื่องของวิชาชีพในด้านของการพูดว่าเราควรจะพัฒนาตัวเองอย่างไรในการที่จะทำหน้าที่ตรงนี้ออกมาให้ดีที่สุดค่ะหลักการเบื้องต้นนะครับของการเป็นนักเขียนดีกว่าคงไม่ถึงขั้นกับเป็นสื่อสารมวลชนคงเป็นนักเขียนแล้วก็แนววิธีการทำงานในทางทฤษฎีนะครับว่าเราควรจะทำยังไงเพื่อให้งานเขียนออกมาน่าสนใจการพูดการเป็นพิธีกรที่ดีควรทำอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยเป็นหลักเบื้องต้นนะครับเพื่อให้เด็กได้ลองทดสอบดูก็น้องๆให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับแล้วที่สำคัญเราก็ให้หลักเบื้องต้นคือ 5W1H ให้เขาได้รู้ก่อนว่าหลักการเขียนข่าวมันมีอะไรบ้างแล้วก็ให้เขาได้เป็นกรอบกว้างในการไปเขียนกับสิ่งที่เขาสัมผัสมาเช่นจุดเด่นของโรงเรียนเขาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่เขาจะได้ต่อยอดในการศึกษาเรื่องการเขียนที่เป็นระบบมากขึ้นน้องๆที่มาร่วมในโครงการนี้มีหลายระดับชั้นนะครับตั้งแต่ระดับประถมศึกษารวมถึงมัธยมศึกษาตอนต้นเลยซึ่งน้องๆแต่ละคนที่มาเข้าร่วมโครงการนี้แต่ละคนเขาจะมีความรักความชื่นชอบบางคนก็ชอบเรื่องของการพูดนะครับอยากที่จะมีทักษะการพูดอย่างไรให้ได้ดีเช่นการพูดต่อหน้าชั้นเรียนการพูดต่อหน้าเพื่อนๆแบบนี้บางคนก็ชอบที่จะมีทักษะการเขียนชอบเรื่องของการเขียนมาก่อนอยากจะเป็นนักเขียนไม่ว่าจะเป็นนวนิยายเรื่องสั้นสารคดีบางคนอยากจะเขียนข่าวก็เข้าร่วมโครงการนี้เพื่อที่จะได้ต่อไปเนี่ยอาจจะพลัดจะผลูไปเป็นนักข่าวก็ได้นะครับซึ่งการเป็นนักข่าวเนี่ยนะฮะนอกจากจะต้องเขียนเป็นแล้วก็จะต้องนำเสนอข่าวเป็นด้วยซึ่งในสายข่าวก็ไม่ได้แค่เขียนหรือว่านำเสนอข่าวในการเป็นผู้สื่อข่าวเท่านั้นช่างภาพก็ถือว่าเป็นการนำเสนอในส่วนของการเป็นนักข่าวด้วยเพราะฉะนั้นบางคนที่รักในการถ่ายภาพก็มาเข้าร่วมสำหรับการเป็นนักข่าวในโครงการนี้ด้วยนะครับป.5ค่ะเป็นไงกิจกรรมในวันนี้เมื่อวานในวันนี้ใช่ไหมคะก็เป็นกิจกรรมที่ดีค่ะสนุกและให้นักเรียนรู้ว่าถ้าเราจะเลือกเรียนสายนี้แล้วเราจะรู้ว่ามันมีความสุขกับเราหรือเปล่าเป็นอาชีพนักข่าวครับนักพูดเนี่ยแตกต่างกับคนทั่วไปไงถามว่าแตกต่างหรือเปล่าหนูว่ามันไม่แตกต่างกันนะคะมันเป็นสองอันนี้มันเป็นอาชีพที่พูดให้คนรู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจหรือว่าเข้าใจข่าวสารใหม่ๆค่ะตอนแรกหนูอยากเป็นครูแต่พอได้เข้าอบรมแล้วรู้สึกอยากเป็นทำงานเกี่ยวกับการบันเทิงนักข่าวนักพูดหรือว่านักแสดงที่จะได้ออกมาชนผู้ดำเนินรายการเป็นไงฮะจากการที่เราได้อบรมในวันนี้รู้สึกก็เป็นกิจกรรมที่ดีค่ะมีให้ทั้งสาระที่ครอบคลุมเพิ่มพูนความรู้ได้มากกว่าที่เรียนขึ้นมาจากห้องเรียนค่ะสนุกสนานแล้วก็ไม่ตึงเครียดค่ะพิธีกรเป็นกันเองมากค่ะยังไงคะเราได้ก็ได้ความรู้เยอะมากครับก็เป็นการเรียนรู้ของนอกสถานที่นะผมก็ทำให้เราได้รับความรู้มากมายครับนอกจากในห้องเรียนนะครับผม
ก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับเป้าหมายของผมนี่ก็อยากทำรายการเลยครับเป็นของตัวเองเลยครับผมก็ครั้งนี้ก็ลงสมัครก็เพื่อความฝันของตัวเองโดยเฉพาะเลยเพิ่งไปเลยไม่เคยเรียนครั้งแรกครับที่ได้เพิ่งไปเลยไม่เคยเรียนถือว่ามากมากครับผมถึงการแบบตื่นเต้นอะไรเงี้ยก็สามารถสงบลงได้อะไรครับเริ่มจากแนวทางนี้เราสามารถจะไปพูดคุยในการเขียนในการอะไรเราพอเอาใจไปสุดๆทำพอไปดูก็ถือว่ามากพอสมควรครับผมก็จะนำไปปรับใช้เรื่อยๆครับก็คือต้องพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆครับก็อยากจะฝากน้องๆนะครับผมก็โครงการนี้เป็นโครงการที่น่าสนใจมากครับผมสำหรับน้องๆใครท่านใดครับที่สนใจนะผมก็โอกาสเรามาถึงแล้วนะก็ให้รีบเก็บเกี่ยวความรู้ให้มากที่สุดครับเห็นทักษะการพูดแล้วก็การเขียนของน้องๆแต่ละคนแล้วต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับบางคนเนี่ยพูดเป็นต่อยหอยพูดไฟแลบจนพี่ปูบางครั้งก็ทึ่งในความสามารถของน้องๆเหมือนกันส่วนในพาร์ทการเขียนผมแล้วก็บก.ชัยยศเองเนี่ยนะครับก็บางคนเนี่ยโอ้โหเขียนได้ดีมากโดยเฉพาะเรื่องของการพาดหัวข่าวเพราะว่าการจะพาดหัวข่าวแต่ละครั้งเนี่ยมันจะต้องน่าสนใจใช่ไหมฮะพาดแล้วปังพาดแล้วโดนคนอ่านอยากที่จะติดตามว่าเอ๊ะเนื้อข่าวที่พาดหัวไปเนี่ยมีรายละเอียดอย่างไรซึ่งน้องๆแต่ละคนก็สามารถทำออกมาได้ดีจนผมได้เห็นแววเลยว่าน้องคนนี้โตขึ้นไปเนี่ยเป็นนักข่าวเป็นนักเขียนได้แน่นอนบางคนดูจากทักษะการพูดแล้วโตขึ้นเขาจะต้องพูดเก่งอาจจะเป็นพิธีกรหรือว่าผู้ประกาศข่าวช่องใดช่องหนึ่งก็ได้นะครับและนี่แหละก็เป็นบรรยากาศโดยรวมของโครงการนักพูดและนักเขียนร้อยเรียงสำเนียงสนอที่โรงเรียนเมืองพัทยา7เขาจัดขึ้นโดยเล็งเห็นถึงความสามารถในด้านทักษะการใช้ภาษาทั้งเรื่องของการพูดแล้วก็การเขียนเพื่อให้น้องๆได้นำไปพัฒนาต่อยอดในส่วนของการเรียนรวมถึงการเรียนในระดับอุดมศึกษาและการทำงานต่อไปในอนาคตด้วยวันนี้โสพลโซเชียลหมดเวลาแล้วต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนส่วนครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนต้องติดตามนะครับวันนี้สวัสดีครับ